รถเมล์คือขนส่งมวลชนขั้นพื้นฐานที่คนทุกระดับเข้าถึงรถเมล์สาย8เป็นตำนานขนส่งมวลชนที่สะท้อนชีวิตคนกรุงเทพเป็นรถเมล์ในตำนานที่วิ่งบริการในกรุงเทพมากว่า90ปีก่อนเตรียมยุติการเดินรถในเร็วๆนี้เนื่องจากไม่ผ่านคุณสมบัติคงเหลือความทรงจำที่เป็นรถเมล์รวดเร็วทันใจขับเร็วแต่หยุดรถได้ใน5วินาทีเร็วเหมือนรถกู้ภัยรถเมล์สาย8วิ่งผ่านสถานที่สำคัญตลอดเส้นทางผ่านถนนลาดพร้าวห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลและโรงเรียนจึงวิ่งผ่านสถานที่ของผู้คนทุกเพศทุกวัยรถเมล์สาย8ได้เริ่มเดินรถตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2475โดยบริษัทไนเลอร์จำกัดจนปีพุทธศักราช2519รัฐบาลจึงบริหารเองปัจจุบันรถเมล์สาย8เป็นสัมปทานของบริษัทรถร่วมบริการ3สายคือบริษัทซับ888บริษัทไทยบัสขนส่งและบริษัทกลุ่ม39เคยมีรถวิ่งรวมกันมากถึง100คันทำให้รถเมล์สาย8เกิดการแข่งขันสูงมากเกิดปัญหาวิ่งไล่แย่งผู้โดยสารกันเหตุผลที่คนขับรถสาย8ขับรถซิ่งเป็นเพราะได้รับผลกระทบจากการบริหารโครงสร้างการกำหนดจ่ายผลตอบแทนในลักษณะที่ไม่มีเงินเดือนประจำรายได้หลักมาจากส่วนแบ่งของยอดขายตั๋วคนขับรถได้ส่วนแบ่ง 10% ของค่าโดยสารส่วนกระเป๋ารถเมล์ได้รับส่วนแบ่ง 5% ของค่าโดยสารจึงแข่งกันขับรถรับผู้โดยสารให้มากที่สุดจึงเป็นที่มาของการขับรถเร็วเป็นตำนานรถเมล์สาย8รถเมล์สาย8วิ่งเป็นระยะทาง23กิโลเมตรจากเส้นทางแฮปปี้แลนด์ถึงสะพานพุทธรถคันแรกออกจากแฮปปี้แลนด์ตี3ส่วนคันสุดท้ายออกจากแฮปปี้แลนด์4ทุ่มส่วนปลายทางสะพานพุทธคันแรกออกตี4คันสุดท้ายออก5ทุ่มจึงเป็นสายรถเมล์ที่ต้องวิ่งไกลเมื่อโรคโควิดระบาดรถเมล์ขนส่งสาธารณะที่ต้องรักษาระยะห่างรับผู้โดยสารน้อยลงแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลรถเมล์สาย8จึงขาดทุนสะสมในรอบ3ปีที่ผ่านมารวม30ล้านบาทและยังคงวิ่งรถต่อมีรถวิ่งผ่านทุก5นาทีปัจจุบันมีรถวิ่งรวมกัน51คันในวันที่12กรกฎาคมปีพุทธศักราช2565รถเมล์สาย8ไม่ผ่านคุณสมบัติในเส้นทางสัมปทานเดินรถ77เส้นทางของขสมกปัญหาที่ถูกร้องเรียนเสมอคือขับรถช่องขวาไม่หยุดรับส่งตามป้ายขับเร็วปาดซ้ายแซงขวาเบรกแรงขับประมาทหวาดเสียวจนเกิดอุบัติเหตุบ่อยหลังแบกภาระขาดทุนสะสม30ล้านบาทหลังจากนี้ไปจะเหลือแค่ตำนานเนื่องจากไม่ผ่านการประมูลเดินรถผู้ประกอบการต้องตัดชิ้นส่วนรถขายแต่ละคันที่ซื้อมาราคาคันละ 1-2 ล้านบาทใช้งานมายาวนานตัดขายชิ้นส่วนได้เงินกลับมาประมาณคันละ 5-60,000 บาทพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องตกงาน
แผนการปฏิรูปรถโดยสารของขสมกและกรมขนส่งทางบกทำให้รถเมล์สาย8ไม่ผ่านคุณสมบัติในเส้นทางสัมปทานเดินรถผู้ที่ได้รับการสัมปทานใหม่ในเส้นทางนี้คือบริษัทไทยสมายบัสจำกัดจะเรียกชื่อสายใหม่นี้ว่ารถเมล์สาย 2-38 และใช้รถไฟฟ้าในการบริการเริ่มบริการในเดือนสิงหาคมนี้รถเมล์ร้อนสาย8จึงไม่มีอีกต่อไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสาระสารู้